รายการมันนี่ช็อตรูร้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาตระบูนแสงรายการมันนี่ช็อตสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี่ช็อต รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการมันนี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทถึงสุกบ,บ่าย3โมงถึงโมงเย็นเรามีนัดกันที่นี่นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเลยว่าทั่วไทยยังมีฝนตกชุกหนาแน่นแล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยนะครับโดยภาคเหนือถามว่าหนักไหมหนักนะครับภาคเหนือ จะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองเกือบทั่วไปร้อยละเจของพื้นที่จะมีฝนตักจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนมากคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนชิงใหม่ตากสุขโขทยัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตรนะครับส่วนภาคตะวันออกชิงเหนือ ฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีนะครับส่วนภาคกลางครับจังหวัดที่จะมีฝนตกหนักมากๆอย่างเช่นกาญจนบุรีราชบุรีและสุพรรณบุรีด้วยนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลว่าไงครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็จะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองเกือบทั่วไปร้อยละ 70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะครับกรุงเทพมหาคนครก็ไม่พลนะครับเชกเช่นเดียวกับหลายต่อหลายพื้นที่ต้องบอกว่าฝนตกหนักทั่วไทยได้แต่ภาวนาว่าขอให้ไปตกเหนือเขื่อนเยอะๆก็แล้วกันนะครับเอาละเดี๋ยวกลับมาดูที่ ตลาดหุ้นตลาดทองคำแล้วก็ตลาดเงินในวันนี้วันนี้หลากเรื่องหลายประเด็นแล้วก็เป็นประเด็นที่ผู้ลงทุนควรต้องรู้ทั้งสิ้นเลยครับไปดูราคาทองคำวันนี้ราคาทองคำที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำบ้านเราปรับขึ้นสองรอบรอบละ50บาทรวมสองรอบราคาทองคำบ้านเราปรับเพิ่มขึ้นมา100บาทต่อ1บาททองคาโดยอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์บาท55บาท55สตางค์ต่อดอลลาร์ ราคาทองที่ฮ่องกง1,162เหรียญ50เซนส่งผลทำให้ราคาทองคำบ้านเราล่าสุดเป็นดังต่อไปนี้ครับราคาทองคำแท่งรับซื้อเข้าบาทละ19,450ราคาทองคำแท่งขายออกบาทละ19,550ส่วนทองรูปพัรร์ขายออกบาทละ19,950บาท ต่อ1บาททองคำนะครับราคาทองพุ่งขึ้นมา100บาทต่อ1บาททองคำถ้าเทียบกับนะครับปิดตลาดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่วนดัชนีตลาดหลักทรัพย์บ้านเราครึ่งวันเช้าเต็มไปด้วยความผันผวนตอนเปิดเนี่ยก็บวกนะครับแต่ว่าตอนท้ายๆตลาดปิดตลาดครึ่งวันเช้าติดลบไป2จุด แต่ว่ามูลค่าการซื้อขายก็ค่อนข้างคึกคักนะครับล่าสุด15.16นาฬิกา16นาทีดัชนีตลาดหลักทรัพย์บวก3.65จุดดัชนีบวก3.65จุดดัชนีเคลื่อนไหวอยู่ที่1,414จุดบวก3.65จุดมูลค่าการซื้อขาย34,415ล้านบาทโดยมีทิปโก้ go, ครับทิปโก้ go, 23สบาท40สตางค์บวก3บาท เป็นเพราะข่าวบวกอะไรเดี๋ยวจะกลับมาดูอันดับที่2เป็น True Corporation 10บาท60สตางค์บวก20สตางค์อันดับที่3เป็น Jasmine International 5บาท55สตางค์ปรับตัวลดลงมา10สตางค์อันดับที่4เป็น K-Bank ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชน184บาทปรับตัวลดลงมา50สตางค์ และอันดับที่5เป็นปตทจำกัดมหาชน271บาทปรับตัวลดลงมา1บาทนี่คือ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วง15นาฬิกากับอีก17นาทีนะครับต้องบอกว่าวันนี้ตลาดหุ้นบ้านเรา 1, ผันผวนมากเลยครับขึ้นไปสูงสุด1,417จุดลงไปต่ำสุด1,406จุดที่บอกว่า 1, ผันผวนมากไม่ใช่บ้า เป็นช่วงกว้างมากๆไม่กว้างแต่ว่ามีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงวันนี้แรงซื้อแรงขายสู้กันหน้าดูสงสัยจะมีทั้งข่าวบวกแล้วก็ความกังวลด้วยเดี๋ยวไปตรวจสอบทีละเรื่องไล่เลียงกันทีละประเด็นเลยนะครับเอาละครับสดตรงไปที่ท่านนี้ก่อนเลยท่านผู้อในวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหล,ลักทรัพย์โกเบกคุณชัยยศจีวังกูลนะครับคุณชยัยยศสวัสดีครับ นะครับเป็นว่าสู้กันน่าดูเลยระหว่างแรงซื้อกับแรงขายแหละครับคุณชัยยศครับใช่ครับนะฮะข่าวบวกก็มีข่าวลบก็ยังกังวลอยู่อย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับอ้าวงั้นไล่เรียงกันก่อนเลยครับคุณชัยยศครับครับผมก็ปัจจัยบวกก็คงจะเป็นในเรื่องของตัวเฟบที่คาดว่าจะยังไม่ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นในปีนี้นะครับหลังจากมีความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อในระดับต่ํานะครับแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาขยายตัวที่ชะลอตัวลงนะครับครับ แล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็จะเป็นราคาน้ํามันดิบนะครับที่ล่าสุดเนี่ยขึ้นมาทะลุห้าสิเหรียญต่อบาร์เรลแล้วนะครับก็เป็น2ประเด็นหลักๆที่ช่วยหนุนให้ตลาดหุ้นไทยวันนี้อยู่ในทิศทางเชิงบวกได้นะครับครับเรื่องน้ํามันผมไม่เถียงนะครับแต่ว่าเรื่องเฟดเนี่ยเดี๋ยวมีแย้งหน่อยคุณชัยยศครับก่อนหน้านี้เห็นมีผู้ว่าธนาคารกลางสหรัฐบางที่เนี่ยนะครับไม่ใช่เจเน็ตเยนเล่นนะนะเป็นผู้ว่าการ S <S นะครับ,รรบเป็นรัฐอื่น <ผม S 1> ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนด้วยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐด้วยเห็นบอกว่ายังไงเนี่ยเขาก็ยังจะอยากเห็นการขึ้นดอกเบีย้ยเกิดขึ้นในปีนี้อยู่แต่ส่วนใหญ่ตลาดคาดการว่าน้ำหนักน่าจะเป็นไปทางขึ้นดอกเบีย้ยปีหน้าอย่างนั้นแหละครับคุณชัยยศครับใช่ครับก็ตรงนี้คือทางเฟดก็ได้แจ้งออกมานะฮะว่าเขาคงดูในเรื่องของความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐด้วยนะครับเนื่องจากว่ากว่าจะ สามารถฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาอยู่สองสาปีนะครับเพราะนั้นเขาก็คงไม่รีบไม่รีบที่จะขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อทำให้เศรฐษฐกิจเขาชะงงักไปนะครับเพราะนั้นก็ผมแค่มีแนวโน้มครับที่จะเลื่อนออกไปนะครับครับนี่คือสองปัจจัยบวกนะครับ เรื่องความมั่นใจมากขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐจะเลื่อนการขึ้นดอกเบี้ยไปเป็นปีหน้าเรื่องที่หนึ่งและเรื่องที่สองก็คือราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกพุ่งขึ้นมาอยู่ระดับห้าสิบเหรียญต่อบาเรลนะครับแล้วก็ทําให้หุ้นในกลุ่มพลังงานคึกคักดีดเด้งกลับขึ้นมาด้วยนะครับฟังปัจจัยลบที่สร้างความกังวลก็ยังมีอยู่ด้วยใช่ไหมครับคุณชัยยศใช่ครับวันนี้ก็จะมีในส่วนของตัว m f นะครับปัจจัยลบนะครับที่ออกมาเตือนนะครับว่า เศรษฐกิจโลกเนี่ยยังชะลอตัวลงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเศรษฐกิจประเทศเกิดใหม่นะครับแลก็รวมถึงไทยเข้าไปด้วยนะครับเพราะนั้นวันนี้มันเลยก็เลยจะเห็นในส่วนของภาวะตลาดหุ้นไทยเนี่ยเป็นลักษณะของการแกว่งตัวนะครับถือไม่ได้บวกเพิ่มขึ้นมาดีดตัวมากๆเหมือนช่วงสามถึงสี่วันที่ผ่านมานะครับคือช่วงแม้จะไม่กว้างแต่ก็ผันผวนน่าดูนะครับใช่ครับนะปัจจัยในประเทศที่ต้องให้น้ําหนักเนี่ยเป็นวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับ ก็จะเป็นในส่วนของการเข้าพิจารณาคอรอมอนะครับเกี่ยวกับมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจต่างๆนะครับครับที่ถูกจับตามองมากที่สุดก็คือเรื่องมาตรการกระตุ้นอาสังหาริมทรั์ตรงนี้ใช่ไหมครับคุณชยยศครับแล้วก,อก็อีกอันนึงก็จะเป็นในส่วนของการเข้าไปดูแลราคายางนะครับอืมแหมเพราะฉะนั้นต้องดูว่าพรุ่งนี้คอรอมอจะคลอดความคัด ความชัดเจนเรื่องมาตรการกระตุ้นอสังหาออกมาในรูปแบบไหนจะใกล้เคียงกับที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ไหม<ช>และเรื่องมาตรการเข้าไปช่วยเหลือเรื่องของราคายางนะครับ,รบเดี๋ยวตามดูนะครับเอาละครับไปปิดท้ายด้วยหุ้นเด่นน่าจับตามองจากทางโกเบกกันเลยครับคุณ<ต>ชัยยศ<ว>ครับก็หุ้นแนะนําพิเศษของเราวันนี้จะเป็นในส่วนของตัวบ้านปูนะครับก็วันนี้ก็มีข่าวในส่วนของโรงไฟฟ้าถ่านหินนะครับที่จะมีทางรัฐบาลเนี่ย สนับสนุนมากขึ้นนะครับแล้วก็ในช่วงคิวสเนี่ยเราคิดว่าน่าจะพลิกกับมีกําไรได้ค่อนข้างดีนะครับโดยน่าจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันล้านบาทนะครับก็โดยมาจากตัวในส่วนของโรงไฟฟ้าหงสาเฟสหนึ่งเฟสสองนะครับที่เริ่มผลิตไฟฟ้าแล้วก็จะรวมเข้ามาเป็นรายได้แล้วนะครับครับโรงไฟฟ้าหงสาที่สปปลาวนะครับใช่ครับ เวลานึกถึงบ้านปูต้องนึกถึงฐานหินหรือเป็นหุ้นโรงไฟฟ้าฐานหินครับคุณชยัยยศตรงนี้เป็นโรงไฟฟ้าฐานหินด้วยครับต่อไปสัดส่วนรายได้เนี่ยจะค่อยๆน้ำหนักจะเทมา,มาอย่างธุรกิจฟฟโรงไฟฟ้ามากขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับนะนี่คือบ้านปูนะครับเละคอมเมนต์คือ พื้นฐานเรายังอยู่ที่35.6นะครับยังแนะนําซื้ออยู่ครับอบามสบาทหกสตังค์นะครับเล็คอมเมนต์ซื้อหุ้นของบ้านปูนะครับเหตุผลก็คือผลประกอบการไตรมาสสาจะออกมาสวยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วทั้งปีบ้านปูจะเป็นยังไงครับบ้านปีของบ้านปูจ้องคิวหคิวสองไม่ค่อยดีนะครับก็เรามองว่าจะอยู่ที่ประมาณ3 2มพันสะครับบวกยี่สอ็เปร์เซนต์เยนเยียนะครับครับ แน่แต่ว่าทั้งปีจะได้ไตรมาสสามนกระชาขึ้นมาช่วยใช่ไหมครับใช,ใช่ครับแล้วสี่ล่ะจะต่อเนื่องไหมไตรมาสสี่ไตรมาสสี่น่าจะน่าจะดีนะครับแต่ว่าตรงนี้ยังยังไม่ได้มีตัวเลขประมาณการเท่าไหร่ครับเ,เพราะฉะนั้นเล็กคอมเมนต์ซื้อเนี่ยเหมาะสาหรับซื้อลงทุนระยะระยะสั้นหรือว่าถือยาวครับปันโตตัวนี้จะเป็นในส่วนของกลางๆหน่อยก็ได้ครับคือเรามองว่า Q3 เนี่ยกําไรน่าจะมีพลิกกลับมาเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะนั้นก็สามารถที่จะถือเพื่อรองบด้วยก็ดี อ๋อซื้อซื้อเมื่อมีการคาดการณ์และพอข่าวจริงออกมาอาจจะขายออกไปก็ได้ใช่ไหมครับได้ครับนี่คือบ้านปูนะครับและคอมเมนต์ซื้อราคาพื้นฐาน35บาท60สตางค์นะครับครับผมปิดท้ายด้วยหุ้นเด่นอสังหาครับครับผมอสังหาจะเป็นเราแนะนำมีตัวเป็นสิรินะครับก็แนะนำต่อเนื่องจากอาทิตย์อาทิตย์ก่อนนะครับเนื่องจากว่าก็เหมือนกันนะครับสตอรี่คล้ายๆกับบ้านปูคือ Q3 เนี่ย น่าจะมีกําไรโดดเด่นนะครับโดยน่าจะอยู่ที่ประมาณ7 0 0ดร้อึงแปดล้านบาทนะครับโดยมีจากแบ็กหลอกนะครับที่ประมาณ1 0,000่นล้านบาทในคิวนี้นะครับก็พลิกจากคิวหนึ่งคิวสองที่กําไรค่อนข้างค่อนข้างจะส่งทรงตัวนะครับเล็กคอมเมนต์คือยังเป็นซื้อเหมือนกันนะครับราคาพื้นฐานที่2บาทครับซื้อแสนสิรินะครับราคาพื้นฐานคือ2บาทนะครับผมปิดท้ายด้วยคู่แม่ลูกหน่อยครับคุณชัยยศ ทิปโก้กับเทสโก้ครับวันนี้มีข่าวดีอะไรเป็นพิเศษตัวแม่ทิปโก้ตอนนี้บวกมา3บาทส่วนตัวลูกเทสโก้นะครับยังมาต่อยบวก2บาทครับคุณชยัยยศครับผมก็สำหรับตัวเทสโก้นะครับคงทิปโก้เนี่ยคงมามาประเด็นเกี่ยวกับการถือหุ้นทัสโก้อยู่ประมาณ24%นะครับโดยนักค้ามองว่าตัวทัสโก้เนี่ยมีกำไรใน Q3 เนี่ยเติบโตขึ้นต่อเนื่องจาก Q1 Q2 นะครับ ก็เลยทําให้มีกระแสในการเข้ามาซื้อเก่งกําไรนะครับ,รบแล้วก็ส่วนของทัสโก้ไอ้ทิปโก้ที่ขึ้นมาได้ดีนะครับเนื่องจากว่าถ้าดูจากเขาเรียกอินเดลแอสเซทนะครับก็คือการถือตัวทัสโก้อยู่เนี่ยมันก็ยังมีดิสคาวอยู่พอสมควรนะครับครับต้องบอกว่าดีเพราะลูกนะครับดีเพราะลูกใช่ไหมคาดการว่า ทิทโก้แอทฟาหรือว่า Tesco เนี่ยผลประกอบการไตรมาสสจะออกมาสวยก็เป็นสตอรี่ที่ส่งอันที่ส่งมาอยังหุ้นแม่อย่าง t i p โก้ด้วยซึ่งทิ p โก้ถือหุ้นอยู่ในเทสโก้ประมาณ24%นะครับเอาละครับนี่คือการเข้ามาเก่งข่าวดีที่คาดว่าจะคลอดออกมาในช่วงของไตรมาสสนะครับเอาละครับมีอะไรจะฝากไปยังผู้ลงทุนรายย่อยเชินครับผมก็สําหรับ ตัวผมเองจะมีในส่วนของ Facebook อยู่นะครับ s t o e k o อ the ท o w n บากัะจังนะครับก็จะมีแนะนำในส่วนของความรู้ทางด้านปัจจัยทางเทคนิคแล้วก็พื้นฐานนะครับก็นก็อยากให้ท่านทุนได้ติดตามนะครับแล้วก็อ่านเพื่อได้ความรู้แล้วก็ไปลงทุนที่ถูกต้องครับผมขอบคุณนะครับคุณกัะจังขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชัยยศจีวังกูลนะครับผู้มีการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ โกเบกนะครับมองทั้งสิ่งที่ทําให้เกิดความผันผวนทั้งปัจจัยบวกปัจจัยลบนะครับก็เลยทําให้หุ้นบ้านเราผันผวนแหละครับ ผันผวนถามว่าในช่วงกว้างหรือช่วงแคบเป็นการผันผวนในกรอบประมาณ11จุดเท่านั้นนะครับแต่ชนีตลาดหลักทรัพย์วันนี้ขึ้นไปสูงสุด1,417จุดลงมาต่ําสุด1,406จุดนะครับตอนนี้ถามว่าบวกอยู่ไหมบวกแต่ว่าเป็นการบวกอย่างเบาบางนะครับบวกเพียงแค่1.47จุดนะครับแต่ชนีขึ้นไวอยู่ที่1412จุดมูลค่าการซื้อขาย36,27ล้านบาทนะครับ